ต้องลุ้นหนักเลยนะครับเพราะว่าคู่ชกก็รูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ร่างกายดีนะครับต้องยอมรับเลยว่าเขามาแข็งมากแต่ว่าเราเด็กเนี่ยก็อยู่ที่หัวใจตอนนี้หัวใจล้วนๆเลยที่เขายืนอยู่ได้เนี่ยแล้วก็การที่ซ้อมที่โอเคอยู่นะครับแต่ถามว่าร่างกายยังเต็มร้อยยังผมว่าเพชรทองเนี่ยต้องร่างกายต้องปรับให้แข็งแกร่งกว่านี้ฮะเพราะว่าช่วงที่เขาหยุดไปโควิดนานๆเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องแล้วผมดูแล้วระบบหายใจเขายังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับแต่งเรื่องนี้ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องฝากชื่นชมนักมวยทั้งคู่ว่าสู้ได้สมศักดิ์ศรีที่ถึงแชมป์ของเวทีอตก.นะครับก็อยากให้กำลังใจทั้งคู่ครับขอบคุณมากครับที่ฝากติดตามนักมวยในค่ายเกียรติสมฤทธิ์ทุกคนนะครับก็พรุ่งนี้ก็มีอีก2คนนะครับขอบคุณมากครับผมยินดีด้วยครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกว่าซ้อมเหมือนที่สุดในชีวิตชายเพชรทองนะครับไงบ้างครับน้องวันนี้โหเกมบนเวทีเดือดแย่เลยครับโดนเข่าเยอะใช่ครับเสียเปรียบรูปร่างนะใช่ครับไม่มีแรงเบียดเลยใหญ่จัดในชีวิตเลยไหมไฟนี้ใช่ครับแล้วผลงานเป็นไงก็พอใจอยู่ครับพอใจครั้งนี้คิดว่าถ้าไม่ได้ชุดนั้นอีกเกมจะจบลงแบบไหนเพราะว่าทรงชนะก็ยก4ก็เริ่มมาเสียงเชียร์เริ่มมีนี่แล้วตอนนั้นรู้สึกไงบ้างน้องรู้สึกกดดันแล้วจะไล่ตามไม่ทันแล้วโดนเข่าไปยังแล้วจังหวะที่ฮึดกลับมาชุดนั้นนี่เราคิดอะไรอยู่ฮึดก็เจ้าคืนแล้วฮึดเจ้าคืนเจ้าคืนก็ถ้าเกิดเขาแน่นอย่างนั้นแพ้เลยนี่ถ้าเราไม่ได้นักประหยัดครั้งนี้ยืนหยัดได้เลยครับผมทิ้งตัวไหมครับผมจริงผมไม่ทิ้งตัวเลยครับวันนี้ได้นับคำไว้นะครับง่ายหน่อยแล้ววันนี้ผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างผู้ชกเรามาดีมากครับมาแข็งแรงมากอาวุธอะไรที่สร้างความกดดันให้กับเรามากที่สุดครับก็อาวุธเดินเข่าของเขาครับกดดันแต่ว่าเราก็ชิงไหวชิงพริบเอาชนะน้องไม่ได้นะพอใจเกมของตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับน้องวันนี้ก็พอใจระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าออกเล่นไปหน่อยครับตรงไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับน้องปรับปรุงแก้ไขก็คือลูกไม่มั่ว มั่วไปหน่อยครับมั่วไปหน่อยครับคิดว่าจะมีภาค6มั้ยครับคิดว่าน่าจะมีครับเพราะว่าชกกันแก้สนุกทุกไฟนะสถิติเป็นไงครับผมสถิติผมอ่ะตอนนี้นำแล้วใช่มั้ยตอนนี้ผมชนะ3แพ้2ชนะ3แพ้2เสมอ1ครับไม่เสมอครับแล้วก็แพ้2ต่อ5ครั้งผมชนะ3ครับเพชรทองนี่น้ำหนักที่ดีที่สุดน้ำหนักพี่กันไหนครับน้องที่สุด125 125ใช่ไหมครับวันนี้ต่อ126 126ครับ126ก็สบายสบายครับเราสบายสบายครับเอาละครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่เชียร์น้องวันนี้หน่อยครับผมก็ขอบคุณครับผมทำสำเร็จแล้วครับทางบ้านที่รอเชียร์รอติดตามว่าผมทำสำเร็จแล้วครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับครับน้องยินดีด้วยครับสำหรับชัยชนะวันนี้น้องเป็นนักมวยปากกันนั่งครับผมใช่ครับอย่าบ้าเดียวว่าซ้อมปากสมุยสมุยครับผมให้อเล็กซ์ครับผมกดดันแพ้ก็มาเขาก็ทำท่าเย่เหมือนกันนะลงราคาลงการโดนเหลืองลงไปเห็นเห็นตัดแตกแล้วปันลืมอยู่แค่มือ
ถ้าไม่โดนดอกท้ายอ่ะที่ทำให้เราล็อกอีกคิดว่าเกมจะจบยังไงคิดว่าได้ลุ้นไหมกลับมาได้ไหมได้ลุ้นครับเพราะกำลังจะมาแล้วเสียงเชียร์ก็เริ่มมาด้วยนี่ก็ไม่เป็นไรน้องพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่เชียร์น้องวันนี้นะก็ขอโทษแฟนมวยทุกคนครับวันนี้ที่จะไม่มีหวังครับไม่ได้ทำไม่ดีวันนี้ครับขอเป็นกำลังใจครับสู้ต่อครับ